สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Mod Pack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Standard ค่ะอย่างแรกสุดต่อบล็อกขึ้นไปประมาณ 4-5 บล็อก1 2 3 4 4ก็ได้ค่ะหรือว่า5ก็ได้เอา5บล็อกเนาะโอเคเย็บแล้วจากนั้นค่ะเราก็วางกังหันน้ำนี่เห็นว่าคือเขาแบบเป็นขนาดใหญ่นั่นเองค่ะขุดออกได้ไหมขุดออกได้วางหันหน้าไปทางไหนก็ได้ทางนี้ก็ได้เป็นไงสวยใช้ได้ค่ะติดกับต้นยางเกินไปเนาะเดี๋ยวขยับออกหน่อยดีกว่าขยับออกนิดนึงมาตรงนี้1 2 3 4 5โอเคเรียบร้อยค่ะใช้ได้เลยประมาณ 4-5 บล็อกเรียบร้อยแล้ววางกังหันเรียบร้อยทีนี้กังหันเนี้ยค่ะใน Mod Immersive Engineering สามารถใช้ในการผลิตพลังงาน RF ได้แต่ว่าในการที่จะทำให้เจ้ากังหันค่ะผลิตพลังงาน RF ได้เราจะต้องมีแบบไอเทมประมาณ 4-5 อย่างอย่างแรกสุดเอาเคลย์ก่อนเผาเครื่องนี้เหรออ่ะเผาเครื่องนี้ก็ได้ค่ะและสุดเราต้องคราฟ LV Wire Relay ค่ะก็เป็นเหมือนหัวจ่ายเอาไว้วางสายไฟนั่นเองเราจะต้องใช้2 copper แล้วก็2 hardened clay hardened clay ไม่ยากเอาเคลย์ไปเผาก็จะได้เป็น hardened clay ใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.12.2 หรือว่า 1.13 เนี่ยค่ะมันชื่อว่า Terracotta มี hardened clay อ๋อในนี้เรามีอยู่ก่อนหน้าแล้วหรือเปล่านะแล้วก็ copper มาคราฟเลยค่ะวางคอปเปอร์ต้องใช้2โอ้โห1อันต่อ8งั้นอันเดียวก็พอค่ะถ้าได้ทั้ง8เอาอันเดียวก็พออย่างต่อมาค่ะ LV Wire Coil เราจะต้องใช้ Copper Wire ระหว่างเชียร์กับ Engineering Cutter ใช้อะไรดีเชียร์น่าจะง่ายกว่าโอเคเพราะว่าเรายังไม่มีแบบกรรไกรจากมอสนั่นใช่ไหมแต่เชียร์นี่ค่ะยังไงเราก็มีอยู่แล้วแหละเชียร์มาแล้วส่วนคอปเปอร์เปลี่ยนเป็นแผ่นคอปเปอร์เราจะต้องใช้ Engineering Hammer หลายๆแผ่นแล้วก็เชียร์เอามาเยอะๆไว้ก่อนค่ะแล้วก็ไม้สติ๊กอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม้สติ๊กที่ผ่านการเคลือบน้ำมันละไม้วูดเปลี่ยนเป็นแพลงจากแพลงเปลี่ยนเป็นไม้สติ๊กแล้วก็วางแบบนี้ได้มาแล้วค่ะแค่นี้น่าจะพอเนาะได้2ไอเทมแล้วต่อไปไอเทมที่3ที่เราต้องการก็คือ LV Capacitor วิธีการคราฟจะต้องใช้ลีดใช้คอปเปอร์ค่ะแล้วก็ทรีทวูดแพลงในการหาทรีทวูดแพลงนี่ค่ะแนะนำให้ย้อนไปดูในเอพิโซดที่แล้วเนาะเพราะว่าเอพิโซดที่แล้วค่ะเราแนะนำวิธีการวางเตาถ่านตรงนั้นไปแล้วก็เตาถ่านนั้นค่ะก็เป็นแหล่งสำคัญในการผลิตน้ำมันครีโอโซดซึ่งเอามาคราฟกระบูดเราก็จะได้เป็นทิดบูดแพลงนั่นเองในวันนี้เราน่าจะมีอยู่นี่ทิดบูดแพลงมีอยู่ค่ะ LV Capacitor Copper Lead เหล็กมีแล้วลีดมีแล้วคอปเปอร์มีแล้วโอเคน่าจะครบขาดเรสโตนLV Capacitor เครื่องเดียวพอได้มาแล้วค่ะแล้วอีกอย่างที่เราต้องการก็คือ LV Wire Connector ต้องใช้คอปเปอร์แล้วก็ Hardened Clay 4มี4พอดีแล้วก็คอปเปอร์ได้แล้วค่ะตอนนี้ได้ไอเทมมา5อย่างแล้วถามว่าครบหรือยังยังไม่ครบขาดตัวที่สำคัญที่สุดคินเนติกนี่คินเนติกไดนาโมค่ะ
ต้องใช้คัพเปอร์คอยบล็อกว้าวไม่พอโอเคไม่พอต้องมากกว่านี้มาเลยค่ะแผ่นคัพเปอร์เนาะแล้วก็เอาเชียร์มาตัดก็จะได้เป็นสายคัพเปอร์สายคัพเปอร์วางกับไม้สติ๊กเอาเยอะๆไว้ก่อนจะได้แบบเอาให้เพียงพอคินเนติกไดนาโมเหล็กตรงกลางได้มาแล้วเรียบร้อยก็ได้คอปเปอร์คอยบล็อกค่ะขาดเหล็กแล้วก็เรสโตนบล็อกออฟไอรอนเพียงพอไม่เอ่ยเรสโตน2อันน่าจะเพียงพอแล้วเราก็ได้คินาติกไดมอนด์มาเรียบร้อยตอนนี้ค่ะเราได้ไอเทมอะไรมาบ้างได้คินาติกไดนาโมได้ LV wire connector แล้วก็ LV wire relay แล้วก็สายค่ะแล้วก็ LV capacitorขาดอะไรเอ่ยขาดแบงค์ก็คือเป็นแบบแท้งในการจุพลังงาน RF นั่นเองเราต้องใช้เบสิกคาปาซิเตอร์แบงค์ค่ะต้องมีเหล็กบล็อกออฟเรสโตนแล้วก็เบสิกคาปาซิเตอร์ใช้คอปเปอร์ใช้ทองที่เป็นนักเก็ตแล้วก็เรสโตนเห็นแล้วว่าสิ่งที่ต้องใช้เรสโตนส่วนทองก็เผาไว้ตรงนี้ต้องการเบสิกคาปาซิเตอร์4ตัวเนาะ4ตัวนี่คราฟมาเลยต้องการ4ตัวทำอย่างกับพี่หมิวจะคราฟแค่4ไม่คราฟไว้เยอะๆค่ะใช้เยอะอยู่แล้วเบสิกคาปาซิเตอร์เรียบร้อยบล็อกออฟเรสโตนแล้วก็นี่เรียบร้อยค่ะเอา2เครื่องเหล็กมีไม่พอไปเอาจากเตาดีกว่าได้มาแล้ววางเลยค่ะก็เบสิกคาปาซิเตอร์แบบเปล่าๆไม่มีพลังงานไอ้บรรจุ1เครื่อง2เครื่องเรียบร้อยเสร็จแล้วสินะโอ้โหใช้ของเยอะมากเหมือนกันเก็บของไว้ก่อนจะได้ไม่รกที่เก็บของอ่ะน่าจะเรียบร้อยค่ะไปหาข้าวหมากกันก่อนสิเดินได้ช้ามากๆแล้วหม่ำไม่ได้กินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โหกินไม่ได้สักอันนี่ก็ได้เอาแยมมากินก็ได้ค่ะที่กินไม่ได้หมายความว่ามันกินแล้วมันไม่ค่อยคุ้มค่าค่ะถามว่าบริโภคได้ไหมก็ได้แหละแต่พอมันไม่คุ้มค่าก็ไม่อยากกินพี่หมิวก็จะพูดว่ากินไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่อยากกินตัวที่มันไม่เต็มเนาะหม่ำเลยค่ะนั่นแหละอิ่มแล้วอันนี้เวย์พอยต์ปักเพื่อรู้ค่ะว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งบ้านของเรานะจากนั้นก็วางบล็อกค่ะให้ห่างสัก1ช่องต้องสูงเท่ากันเนาะตรงนี้เอาออกเลยแล้วก็ทางนี้ค่ะคินิติกไดนาโมวางลงไปขุดออกแป๊บนึงจะสังเกตค่ะเนี่ยตรงนี้เป็นหน้าของเขาเนาะบริเวณหน้าของเขาค่ะเราก็วางกังหันน้ำไปเลยลงไปวางข้างล่างก็ได้กดชิปปุ๊บนี่กดชิปค่ะก็คือการบังคับให้รองเท้าแบบหยุดกระโดดเนาะก็คือตัวเราจะกระแทกลงพื้นแล้วก็หยุดนิ่งทันทีขึ้นมาเลยมาโอเคเอาให้บล็อกเสมอกันวาง LV capacitor ค่ะ
ข้างหลังนี้เนาะแล้วจากนั้นก็วางถังเก็บพลังงาน RF Basic Capacitor Bank ตรงนี้ใกล้ๆกันเลยค่ะเรียบร้อยจากนั้นวาง LV Wire Connector เชื่อมต่อด้วยสายลากแล้วก็วางเรียบร้อยส่วนตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะต้องวางคอนเนคเตอร์อีกตัวหนึ่งไหมแต่คิดว่าเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งค่ะได้เป็นแบบนี้แต่เนื่องจากเป็นกังหันพลังงานน้ำใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องมีน้ำก่อนไม่มีน้ำจะทำงานได้อย่างไรกระจกมาเลยค่ะแล้วก็ซิสเซอร์ด้วยถังใส่น้ำสัก2ถังเอาซิสเซอร์ไปทำไมเอาไปแกะสลักเพื่อความสวยงามถังน้ำ2ถังเรียบร้อยโอเคตรงนี้แหละเนาะอย่างแรกค่ะเนื่องจากตรงนี้เป็นบล็อกวางบล็อกก่อนเล็งตำแหน่งไว้น่าจะเป็นน้ำไหลลงมาตรงบริเวณนี้ทีนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนค่ะอุ๊ยอุ๊ยตกอันนี้ตกจริงขึ้นไปใหม่วางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะสูงขึ้นมา1บล็อกเรียบร้อยแล้วก็วางบล็อกค่ะมาถึงตรงกลางนี้เลยเมื่อเป็นตรงกลางนี้ค่ะก็วางบล็อกอะไรก็ได้แล้วก็กั้นไว้โอเคน่าจะใช้ได้ทีนี้ก็วางบล็อกมาเลยเราเลือกเป็นกระจกค่ะเพื่อความสวยงามจากนั้นเราก็วางน้ำฮึบปั่นเรียบร้อยค่ะแต่น้ำไหลออกมาด้านข้างด้วยถ้าเช่นนั้นเอากระจกปิดด้วยค่ะแล้วก็ทางอีกด้านหลังอีก1กระจกอึ๊บไม่ถึงไม่ถึงค่ะดังนั้นอย่าไปพยายามต่อบล็อกขึ้นไปก็ได้โดดผ่านน้ำแล้วไม่ถึงใช่ไหมเรียบร้อยค่ะใช้ได้แล้วเห็นไหมกังหันของเราค่ะก็หมุนแล้วนี่ไงหมุนละโฮโฮถ้าเราขยับน้ำมาอีกนิดนึงเขาจะแบบหมุนได้เร็วกว่านี้ไหมไม่แน่ค่ะอาจจะหมุนเร็วกว่านี้ก็ได้ลองดูสิก็คือเราไม่ได้ตั้งใจค่ะว่าอยากจะได้พลังงาน RF จากเจ้ากังหันเครื่องนี้หรอกแต่ว่ามันแบบสวยดีก็เลยอยากจะเอามาตั้งไว้ที่บ้านเฉยๆนั่นคือเหตุผลใช่ไหม วางอย่างนี้ค่ะหมุนเร็วขึ้นไหมเอ่ยไม่ได้รู้สึกว่าเร็วขึ้นนะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะขยับมาตรงกลางเนาะวางน้ำตรงกลางพอดีค่ะก็ใช้ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเร็วขึ้นแต่ก็สวยงามก็ตั้งไว้แล้วกันส่วนตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะใช้เจ้าชิสเซลแกะสลักได้นี่ไงที่ตั้งใจฮ่าสกิดหนึ่งทีข้างบนสุดนู่นด้วยถึงไหมไม่ถึงขึ้นไปสกิดข้างบนก็ได้ค่ะอุ๊ยผิดโอ้โหสกิดไปแบบหลายบล็อกเลยปึ๊บแล้วก็วางกระจกวางกระจกเรียบร้อยสกิดหนึ่งทีเมื่อกี้เรากดชิปค่ะแล้วเราสกิดไงก็เลยแบบลวดลายไปแบบหลายบล็อกเลยเรียบร้อยไหมขาดตรงนี้อีกนิดนึงลงมาเลยค่ะแล้วก็สกิดสวยงามแล้วแหละเนาะตรงนู้นมีลายนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องแก้ละแค่นี้ก็ดูสวยแล้วบอกข้างบนขุดออกไม่ได้เรียบร้อยค่ะพลังงานใน Mod Immersive Engineering ค่ะไม่ใช่ RF ไม่ใช่ Redstone ฝากแต่ว่าเป็น IF
IF นี่ค่ะก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วมันก็คือ Immersive Flux นั่นเองก็คือเป็นหน่วยพลังงานเฉพาะของมอดนี้ค่ะแต่เขาบอกว่าเราไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าพลังงาน IF เนี่ยค่ะก็สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงาน RF ได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องเปลี่ยน IF เพิ่มมาเรื่อยๆเลย Immersive Flux เป็นแหล่งพลังงานใหม่ก็ดีนะเพราะว่าปกติค่ะเราก็พึ่งแต่ RF ไงหรือไม่ก็ EU อะไรอย่างนี้ค่ะRF ก็เรสโตนฝักเนาะดังนั้นการที่มีหน่วยพลังงานใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาก็ถือว่าดีแต่อย่างน้อยก็มีกังหันตรงนั้นค่ะก็สวย ก็สวยอ่ะใช่ไหมติดตั้งไว้ภายในแบบสวนของเราค่ะก็จะได้แบบดูสวยขึ้นมาก็ใช้ได้แล้วนะแค่นี้ก็ดีแล้วเอาเหล็กมาสิใส่ไปเลยอ๋อเต็มเรียบร้อยค่ะใส่ก่อนครีโอโซดออยเต็มแล้วน่าจะมีถังเก็บที่เยอะกว่านี้เนาะปกติแกลอนค่ะเราก็คราฟได้อยู่แล้วแหละโอเคถ้าเช่นนั้นคราฟดีกว่าเหล็กเนาะแล้วก็กระจกนี่ไงกระจกเอาครับเป็นกระจกแผ่นก่อนอย่างแรกแล้วก็วางเหล็กน่าจะวางแบบนี้แหละค่ะใช่ไหมไม่ถูกโอเควางเหล็กแบบนี้เรียบร้อยเอาแกลอนมาเยอะๆชอบมากเลยค่ะแกลอนเนี้ยจุได้ตั้ง64ถังอ่ะก็คือเป็นของที่ดีมากเป็นอะไรที่พี่หมิวชอบมากว่าจุได้เยอะค่ะวางตรงนี้ก่อนสโตนบาร์เรลเอามาลองดูค่ะแล้วก็ถังเปล่าเมื่อกี้ก็คราฟถังไว้เยอะมากแล้วนะใส่แกลอนได้ไหมใส่แกลอนได้แบบนี้ก็ดีนะวางแกลอนอีกได้ไหมวางแกลอนอีกไม่ได้แล้วก็วางเข้าคืนไม่ได้ค่ะ10,000ก็คือ10เนาะ10ถังแบบนี้ล่ะนี่ไงเปลี่ยนเป็นถังไม่ต้องใช้เครื่องนู่นเครื่องนี้ค่ะเอาแบบนี้แหละง่ายดีคือแบบพื้นฐานไงเอามาใส่ในบาร์เรลค่ะแล้วจากนั้นก็เอาถังมาตักค่ะก็ใช้ได้แล้วเมื่อเราได้ครีโอโซดใช่ไหมคะเราก็เอาไม้วูดมาเลยวางน้ำมันครีโอโซดตรงกลางแล้วตามด้วยไม้วูดแพลงค่ะก็จะเป็นไม้อะไรก็ได้เราก็จะได้เป็นทริสวูดแพลงนั่นเองสบายเลยต้องการสโตนบาร์เรลโอเคสโตนบาร์เรลค่ะเราต้องเอาบาร์เรลสโตนนี่แหละไม่อยากจะใช้บาร์เรลไม้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ถังเปล่าเสร็จค่ะแค่เนี้ยสบายสบายรอได้สตีลมาขนาดนี้ว้าวโอ้โหแอดวานเมนต์ทันทีเควสที่เราจะเก็บในวันนี้ค่ะก็เป็นเควสเจเนอเรเตอร์เนาะก็เฟอร์เนสเจเนอเรเตอร์ค่ะในเทียร์1แล้วก็คูลินารีค่ะเจเนอเรเตอร์ในเทียร์1เหมือนกันก็เป็นเครื่องไว้ผลิตพลังงาน RF นั่นเองเอาเป็นว่าณตอนนี้ค่ะเราไม่ใช้เจ้า2เครื่องนี้หรอกแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นเควสไงเราก็ต้องคราฟเนาะโอเคอย่างแรกคราฟโฮก่อนเป็นไอรอนโฮค่ะแล้วจากนั้นคราฟเบ็ดตกปลาโอเคแล้วก็คราฟไฟแช็กเรียบร้อยเฟอร์เนสเจเนอเรเตอร์มาเลยแล้วก็คูลินารีเจเนอเรเตอร์ค่ะก็ผลิต RF จากอาหารเรียกง่ายๆก็คือเครื่องผลิต RF จากอาหารเครื่องผลิต RF จากเตาเผาเรียบร้อย2เครื่องเควสขึ้นมา
ไม่ขึ้นเพราะว่ามีหน้าสองโอ้โหเลเวลสองโอ้ทำไม่ได้ค่ะเลเวลสองทำไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าในการคราฟเลเวลสองเนี่ยเราจะต้องมีลมหายใจมังกรซึ่งลมหายใจมังกรจะต้องมีเอ็นเดอร์เพิลและเอ็นเดอร์เพิลก็ยังไม่ค่อยจะมีเพราะยังไม่ทราบวิธีหาถึงแม้เราจะศึกษาข้อมูลมาแล้วว่ามันมีเอ็นเดอร์ลิลลี่เนาะแต่ก็ยังไม่เจอค่ะยังไม่เห็นเนเธอร์สตาร์ไม่ต้องพูดถึงยังไม่รู้เลยว่าจะไปหามายังไงโอเคถ้าเช่นนั้นค่ะก็แปลว่าเควสนี้ยังทำไม่ได้เพราะว่ายังไม่สามารถหาเจ้าพวกนี้เลเวล2ได้เนาะลองมาวางดูสิโอเค0ทับ RF เอาอะไรเผาก็ได้เนี่ยค่ะเผาทุกอย่างได้แหละมั้งใช่ไหมสิ่งของที่เผาแล้วหายไปเหล็กเผาได้ไหมไม่ได้ถ้าเป็นลาวาล่ะโอ้น่าสนใจใช่ไหมถังเปล่ามีถังน้ำวางตรงนี้สิเดี๋ยวก็ไปเอาลาวามาลาวานี้เผาได้ไม่เอ่ยของที่เผาแล้วหายไปลาวาไม่ได้แต่ไม้สติกได้นั่นหมายความว่าแหล่งดีๆก็น่าจะเป็นพวกโคชาโคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดาว่าน่าจะเป็นกลุ่มพวกนี้เนาะนั่นไงเห็นไหมผลิตพลังงาน RF ได้จริงๆด้วยแต่ไม่คุ้มค่าเพราะเราจะสูญเสียทรัพยากรแล้วในส่วนของ Culinary Generator ก็อาหารการกินแครอทขนมปังชูการ์เคนดูสิชูการ์เคนใส่ไม่ได้ใส่แครอทได้โอ้1นาทีใช่ไหมคะ16 RF ต่อวินาที1นาทีก็ประมาณคูณ6เข้าไปอะคูณ60วินาทีไปก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยว่าไปเอ้ยน่าสนใจค่ะให้พลังงาน RF เยอะอย่างเงี้ยแล้วเรามีพวกพืชผักอัตโนมัติอยู่แล้วอ่ะก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นการเอาพืชผักของกินมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน RF มันรู้สึกขัดต่อจริยธรรมในการบริโภคอาหาร ต้องเก็บไว้กินสิใช่ไหมแต่เอามาเปลี่ยนเป็นพลังงานอย่างนี้มันก็ไม่ผิดแต่แค่รู้สึกแปลกๆแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวลองดูมะเขือเทศเนาะว่าจะได้เท่าไหร่ไม่มีอะไรทำในนี้โอเคไม่เป็นไรเข้าของก็เริ่มเต็มแล้วเอาฟินออกมาเก็บฟินเข้าลังยังเก็บได้อยู่อย่างอื่นก็ไม่เป็นไรไว้เหมือนเดิมคืนเพราะว่าฟินเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าแร่อย่างอื่นนี่ค่ะใช้บ่อยมากๆเลยอีก4วินาทีมะเขือเทศ1ลูก1นาที16 RF ต่อวินาทีก็คือไม่ว่าเราจะใช้อาหารชนิดไหนก็16 RF ต่อวินาทีค่ะแต่ระยะเวลาอาจจะเปลี่ยนไปเนาะไม่แน่เหมือนกันอาจจะเปลี่ยนไปก็ใช้ได้นะให้พลังงาน RF แบบนี้ค่ะใช้ได้เลยในยามที่เราขาดแคลนน่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีพวกพืชผักอัตโนมัติที่เราแบบเหลือกินเหลือใช้เยอะมากถ้าเราเอามาผลิตเป็นพลังงาน RF ก็น่าจะดีใช่ไหมเหลือกินเหลือใช้ในที่นี้คือก็มันก็เหลือจริงๆค่ะแบบที่มันเฟ้อแล้วไงเนาะนี่ค่ะเห็นไหมเต็มลังเลยดูสิเต็มลังขนาดเนี้ยกินไม่ทันน่ะเสียดายของอะไรอย่างนี้เราจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติเราอย่ามองว่ามันแบบผิดหลักจริยศาสตร์การกินอะไรของเราต้องมองว่าดีกว่าปล่อยไว้ทิ้งยังไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมเอามาอย่างเงี้ยค่ะผลิตเป็นพลังงาน RF ก็ได้ถ้าเราขาดแคลนจริงๆค่ะก็น่าสนใจแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราเล็งไว้เราเล็งไว้คือพวกโซลาร์เซลล์ที่น่าสนใจมากกว่าเนาะลองดูค่ะถ้า1กองจะใช้เวลาเท่าไหร่มันจะกินทีละหนึ่งหรือว่าสามารถที่จะบริโภค1กองเข้าไปได้เลยเดี๋ยวต้องมาลองดูกันเนาะทีละหนึ่ง
โอเคกินทีละหนึ่งก็โอ้ใช้ได้ค่ะใช้ได้ตอนแรกนึกว่าผลิต IF จากอาหารจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยน่าสนใจเนาะแต่พอลองมาดูค่ะเรารู้สึกว่าก็ใช้ได้นะแต่ว่าเทียร์สองนี่ค่ะต้องขอผ่านก่อนไม่ไหวจะเคลียร์ปฏิกรณ์เหรอก็เดี๋ยวไว้ทำดีกว่าแต่ตอนนี้ยังไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการพลังงานแบบมหาศาลขนาดนั้นค่ะทุกวันนี้ก็มีพอใช้อยู่แล้วโมดิฟายเออร์อันนี้ไม่ไหวเหมือนกันมีเนเธอร์แลนด์ไม่เพียงพอต้องใช้เวลาในการเก็บเนเธอร์แลนด์ด้วยเอนจิเนียร์ทูบ็อกเหรอวันนี้ค่ะต้องมาเช็คเควสกันก่อนอลูมิเนียมมีอยู่แล้วก็มีสีแดงก็บีทรูทหรือว่าดอกกุหลาบแต่สีแดงจำได้ค่ะว่าเราเคยได้ดอกป๊อปปี้มาเป็นรางวัลตอนที่เราสำเร็จเควส1ดอกป๊อปปี้ทำไม่ได้ลองเอาโบนมิลมาค่ะไบโอมที่เราอยู่นี้เป็นไบโอมทะเลทรายไงจะได้ดอกไม้สีแดงไหมนะได้ดอกไม้โอเคโอเคค่ะนี่สองดอกแล้วสามดอกโอเคได้ดอกไม้เดี๋ยวหน้าดอกที่สามเด้งไปไหนหรือว่าเราได้แค่สองดอกก็อาจจะเป็นไปได้ก็ถือว่าได้ดอกไม้มาแล้วกันค่ะสองดอกก็เพียงพอแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาคราฟเลยดีกว่า Engineer Toolbox Quest ของเราใช่ไหม Treat Wood Plank แล้วก็อลูมิเนียมนี่ไงเอาอลูมิเนียมค่ะมาคราฟเป็นบล็อกแล้วก็เอาไปเผาเราก็จะได้เป็นอลูมิเนียมอิงเกตดอกกุหลาบสองดอกโอเคก็ได้เป็น Wooden Storage Case ค่ะใส่ของได้แต่ใส่ได้แค่นี้ไม่เอาดอกกุหลาบสองดอกแล้วก็แผ่นอลูมิเนียมเราต้องการ Engineer Hammer ได้มาแล้วทีนี้รอค่ะอลูมิเนียมมาแล้ว1 2 3 4วางค้อนลงไปโอเคได้แผ่นอลูมิเนียมเรียบร้อยนี่ Engineer Toolboxเก็บข้าวของกันค่ะเรียบร้อยเปิดได้ไหมเอ่ยเปิดว้าวเป็นกระเป๋าที่เท่มากอะเปิดแล้วเป็นอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยใจได้เก็บอะไรได้บ้างอันนี้เก็บอาหารค่ะช่องนี้เก็บเครื่องไม้เครื่องมือเก็บพวกสายไฟแล้วก็เก็บอะไรก็ได้หรือว่าอย่างอื่นค่ะน่าสนใจนะสมมติถ้าเราเอาอาหารมาเก็บเนี่ยมันจะบริโภคอาหารได้แบบอัตโนมัติหรือเปล่าไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นแค่กระเป๋าเก็บเฉยๆค่ะไม่น่าจะบริโภคได้แบบออโต้เนาะก็ถือว่าดีนะอัปเกรดไม่ได้เนาะแบบนี้ค่ะกดคลิกขวาไม่ได้ก็ดีอ่ะโดยความรู้สึกอ่ะเอฟเฟกต์การเปิดนี้แบบดีมากๆค่ะกระเป๋าแบบนี้โอ้ชอบแบบนี้ชอบมากๆโอ้ดีอ่ะรับรางวัลcopper coin box แล้วก็ LV wire coin คราฟได้อ่ะก็สิ่งที่เราเพิ่งคราฟไปเองก็เรียบร้อยแล้วเควสต่อมาที่เก็บของง่ายๆค่ะนี่คือแบบง่ายมากๆค่ะค้อนมาเลยแล้วก็ทรีทวูดแพลงเอาเหล็กด้วยไม่ยากง่ายๆเลยนะคะเนี่ยไอรอนร็อดมาเลยแล้วก็แผ่นเหล็ก
แล้วก็นี่ค่ะกล่องใส่ของเรียบร้อยมันต้องขึ้นเควสอัปเดตอ่ะเควสคอมพลีทไปหนึ่งละต่อไปก็เป็นแบบ Reinforced Storage Case ขาดอะไรเอ่ยอ๋อ2x2นี่ครับเรียบร้อยเควสคอมพลีทรับรางวัลเก็บได้ดีไหมนะก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยก็ได้มาแล้วเคยได้เป็นรางวัลครั้งหนึ่งเนาะอ่ะไม่เป็นไรค่ะวางได้ก็วางจุไม่เยอะค่ะแต่ว่าก็สวยใช้ได้เลยมีแต่เควสเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วทำไม่ได้ทั้งนั้นเลยไตลิงเจเนเรเตอร์นี่ค่ะรู้สึกว่าการคราฟนี้จะแบบง่ายนะการคราฟใช้สโตนบริกแล้วก็เตาแล้วก็พิตตันแล้วก็เบสิกเกียร์นั่นไงว่าแล้วค่ะง่ายจัดให้เรียบร้อยเลยดีกว่าเอาสโตนก่อนสโตนคอบเบิลสโตนสโตนมาคราฟเป็นสโตนบริกแล้วก็ไม้สติ๊กแล้วก็ไม้แพลงเนาะไม้แพลงไม้สติ๊กอยู่หลังข้างบนนี่ไม้สติ๊กโอเคเบสิกเกียร์สองเบสิกเกียร์เรสโตนด้วยเรสโตนมาเรสโตนเหล็กคอบสโตนแล้วก็ไม้ค่ะสลับตำแหน่งได้เป็นพิตตันขาดเตาน ี่ไงเตาก็คราฟเลยได้เป็นสไตลิ่งเจเนเรเตอร์ค่ะหา RF อีกใช่ไหมน่าจะเป็นเช่นนั้นเจเนเรต0 RF ต่อวินาทีอ่ะเนี่ยค่ะ20 RF ต่อวินาทีนี่ไงก็ผลิต RF จริงๆด้วยถ้าใช้เป็นอย่างอื่นล่ะก็20 Styling Generator เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้หา RF ค่ะเวลาที่เราต้องการใช้ RF ในช่วงแรกเพราะว่ามันเป็นแบบอุปกรณ์ที่คราฟง่ายก็ถือว่าเป็นแบบพื้นฐานเนาะแต่เราก็ไม่ต้องการหรอกเพราะว่าเรามีแล้วอันนี้คือแบบเพื่อเก็บเควสว้าวยากกว่าเดิมอ่ะใช่ไหมคอมบัชชั่นนี่ค่ะครับได้ไหมอ่ะฟูอิดแทงไม่ยากเคยคราฟอยู่ไม่ยากค่ะแมชชีนเชสซิตไม่ยากเพราะว่าเคยคราฟอยู่อิเล็กทริคเคิลสตีลเนี่ยแหละที่จะหายังไงซิลิคอนเอ้ยพูดใหม่ซิลิคอนยังไม่รู้วิธีหาแต่ถ้าเป็นโคพาวเดอร์หรือว่าโคดัสเนี่ยค่ะหาได้อยู่แล้วอะลอยสเมลเตอร์การหลอมแร่นี้ตัดทิ้งไปได้เลยมี2อย่างค่ะที่น่าจะใช้ได้ก็คือ Arc Furnace เนี่ยกับ Alloy Smelter อะไรน่าจะง่ายกว่า Mod Immersive Engineering ก็ Mod เดียวกับกังหันน้ำของเราค่ะใช้ RF ต่อวินาทีด้วย Alloy Smelter ก็ใช้ RF เช่นเดียวกันแต่รู้สึกว่าอลลอยสมิลเตอร์จะคราฟได้ง่ายกว่านั่นไงเปิดปุ๊บเนี่ยค่ะง่ายมากๆเลยโอ้ใช้ได้เดี๋ยวเราค่อยมาทำต่อในอนาคตค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ